เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรีและสภาวัฒนธรรมตำบลเขาสามยอดได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรีคณะสงฆ์ตำบลเขาสามยอดและสภาวัฒนธรรมตำบลเขาสามยอดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566โดยมีพระครูพิทักษ์ปริยัติกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางสายใจเลิศวิริยประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดเป็นประธานฝ่ายคารวาสเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอดทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถยังผลให้เกิดประโยชน์สู่แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยอาทรราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศทรงพระราชดำริโครงการศิลปาชีพล้วนเกิดจากสายพระเนตรอันกว้างไกลเพื่อฝึกอาชีพและสร้างงานจากศิลปะหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้ราษฎรมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและสร้างชื่อเสียงก้าวไกลไปสู่สากลประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพระเมตตาการุณต่อผองประสบนิกรไทยไม่เคยสิ้นประดุจแม่แห่งแผ่นดินล้วนได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญไปทั่วสารทิศอีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2566ซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคม2566ความว่ารักของแม่หนักแน่นกว่าหินผาและอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหมอบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใดลูกทำดีด้วยใจประกาศรักอีกด้วย